วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการโฆษณาช่อง YouTube ด้วยการคอลแลปส์กันครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTubeการคอลแลบช่อง YouTube กันนะครับผมมันก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองครับเปรียบได้กับดอกไม้กับแมลงครับผมแมลงนะครับก็ได้อาหารจากเกสรดอกไม้นะครับแต่ว่าแมลงก็ช่วยดอกไม้โดยการผสมเกสรนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผมชื่นชอบมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มาแข่งขันกันนะต่างคนเนี่ยก็จะต่างได้คนติดตามของแต่ละช่องแล้วก็จะสำเร็จไปด้วยกันครับส่วนตัวผมคิดว่าช่อง YouTube ที่จะมาคอลแลปส์กันนะครับผมควรจะมีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกันเพราะว่าจะได้มีกลุ่มคนดูที่มันตรงกันนั่นเองครับซึ่งก็จะให้ผลดีที่สุดนะครับผมแล้วก็รูปแบบการคอลแลปส์กันนะครับผมคิดว่ามีทั้งหมด2รูปแบบครับคือรูปแบบแรกก็คือการทำวิดีโอร่วมกันเลยครับระหว่าง2ช่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปร่วมกันแบบนี้หรือว่าณตอนนี้ครับไม่สะดวกเดินทางก็อาจจะใช้วิธีการไลฟ์สดร่วมกันก็ได้ครับผมซึ่งผมก็ได้ใช้มีสอนโปรแกรมนะครับไลฟ์สดร่วมกันโดยใช้โปรแกรม StreamYard สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมซึ่งรูปแบบนี้นะครับผมคิดว่าได้ผลดีกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามาออกร่วมกันแล้วเนี่ยครับมันจะได้ปฏิสัมพันธ์ที่มากกว่านะครับผมแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะไม่สะดวกการเดินทางใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนอยู่กรุงเทพบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนอยู่เมืองนอกอย่างนี้จะมาถ่ายคลิปร่วมกันก็เป็นเรื่องยากครับผมอันนี้คือรูปแบบแรกครับรูปแบบที่สองก็คือการคิดเนื้อหาร่วมกันนะครับผมเช่นนาย A นะครับจะมาคอลแลบกับช่องของผมนะครับผมกับนาย A ก็ร่วมคิดเนื้อหาร่วมกันนะแล้วนาย A นะครับก็ไปทำวิดีโอของตัวเองมาแล้วก็ส่งวิดีโอของนาย A ครับมาให้ผมส่วนผมนะครับก็ทำการตัดต่อของวิดีโอของนาย A แล้วก็วิดีโอของผมด้วยเรียกได้ว่าเอาวิดีโอ2คนมารวมกันแล้วก็โพสต์ลงไปในช่องของผมนั่นเองนะครับนะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็มีการพูดโปรโมทช่องนาย A ไปด้วยนี่แหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับผมนะแนวทางนี้ที่ผมบอกนะครับเป็นแนวทางที่เรานะครับเน้นความสามัคคีเป็นหลักเราไม่ได้ที่จะมาแข่งขันกันนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับก็จะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าเราต่างจะช่วยเหลือกันเปรียบได้กับมดนะครับผมเห็นมดไหมครับนะมดเนี่ยมันมีความสามัคคีเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ทำร่วมกันเป็นทีมสิ่งที่มันยากลำบากมันก็ดูง่ายดายเลยครับถ้าเราร่วมมือร่วมแรงใจซึ่งกันและกันครับผมพี่น้องก็ลองเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้กันได้เลยนะครับใครจะคอลแลบกับช่องไหนนะครับผมก็สนับสนุนเต็มที่นะครับให้ใช้แนวทางนี้นะครับเพราะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันแล้วก็สำเร็จไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับ